อึ้งนี่หรอชีวิตจริงก๊อดจิรายุกับบุตรกับคุณอัมพลความเหมือนที่ต่างกันสืบเนื่องจากกระเช้าสีดาของเชนจ์2561ได้นักแสดงมากความสามารถมาร่วมเล่นอย่างนุ่นวรนุชกรีนอัศดาพรปีเตอร์ขอบไดเรนดันและก๊อดจิรายุออกอากาศทางช่องวัน31แต่ก็มีข่าวช็อกเมื่อตัดสินใจหยุดออกอากาศชั่วคราวไม่สามารถถ่ายทำต่อได้เพราะพิษของโควิด-19 จะกลับมาออกอากาศอีกวันไหนต้องรอแถลงจากทางช่องวัน31อีกครั้งทางด้านก๊อดจิรายุที่รับบทเป็นคุณอัมพลได้โพสต์ว่าสถานะระหว่างเรากับตัวละครคือเพื่อนที่สนิทกันเพื่อนสนิทที่เราจำน้ำเสียงหรือท่าทางของเขาได้เขาเป็นเพื่อนของเราคนหนึ่งที่มีอดีตมีที่มามีที่ไปมีความนึกคิดในแบบของตัวเองเขาพูดในสิ่งที่เขาอยากพูดในโลกของเขาเขาทำสิ่งมากมายเพื่อให้ตัวเขาเองสมปรารถนาเราเองก็เช่นกันเขากับเราจึงมีความเหมือนกันที่ต่างกันในเขามีอะไรในเรามีทั้งหมดเหมือนกันในภาพรวมต่างกันในรายละเอียด